สวัสดีนะครับสำหรับตอนที่สองนะครับในการถักยางรัดผมผลงานชิ้นนี้ตอนนี้เราก็ ถักตามแพทเทิร์นที่ผมบอกไว้นะครับในตอนที่แล้วพอถักครบแล้วเนี่ยจนครบ5กลีบของตัวดอกไม้แล้วนะครับ อ๋อไม่ค่อยสบายนะครับโอเคทีนี้เราก็มารอหอจบแถวที่สามนะครับตรงบริเวณเดี๋ยวนะครับปรับโฟกัสก่อนบริเวณตรงช่วงโซ่แรกของแถวที่สามนะครับที่เราขึ้นโซ่ไว้นะครับตรงนี้หรือว่าเพื่อนๆจะเอาตรงไหนก็ได้ใกล้ๆนะครับผมไม่ค่อยฟิกนะ ก็รอห่อไปเลยปึ๊บก็เป็นอันจบแถวที่สามนะครับจากนั้นให้เพื่อนๆตัดไหมได้เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวแถวที่สี่เนี่ยเราต้องเปลี่ยนสีนะครับให้เป็นสีม่วงตรงขอบด้านนอกนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเพื่อนๆก็ไปเก็บปลายเส้นไหมก่อนนะครับนะครับปลายทั้งสองด้านนะแล้วช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาดูแถวที่4กันนะครับว่าจะเริ่มยังไงนะครับโอเคนะครับอันนี้เก็บเสร็จปลายได้เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราจะมาถักแถวที่4กันนะครับก็คือแถวสุดท้ายของในส่วนของตัวดอกไม้นะครับตรงนี้นะครับก็เราจะเปลี่ยนไหมเป็นอีกสีหนึ่งนะครับในที่นี้ผมใช้สีม่วงนะครับผมเพื่อนๆจะใช้สีอะไรก็ได้นะครับให้มีสีสันที่หลากหลายแล้วแต่ชอบนะครับแล้วก็ไหมพรมมาเลยก็ให้เริ่มบริเวณตรงโคนนะครับตรงโคนกีบด้านกีบใดกีบหนึ่งก็ได้นะครับโอเครู้วิธีเปลี่ยนใช่ไหมสำหรับสมาชิกใหม่ๆก็ค่อยๆดูกันนะครับเพราะว่าบางท่านไม่ถนัดเวลาเปลี่ยนไหมพรมเปลี่ยนสีนะครับก็ให้เพื่อนๆเอามาวางทับไว้ที่ด้านหลังนะครับผลงานแล้วก็จับไว้นะครับจับไว้แบบนี้นะโอเคจับไว้แบบนี้นะครับจากนั้นก็เอาเข็มสอดไปที่ฐานงานนะครับสอดไปที่หลักนะครับหลักที่เราต้องการถักนะครับจากนั้นก็วนเกี่ยวไหมออกมานะครับแบบนี้นะเกี่ยวไหมออกมาเห็นไหมไม่ยากนะครับจากนั้นก็เกี่ยวไหมอีกครั้งหนึ่งนะครับดึงเข้ามาโอเคก็ได้ละเห็นไหมครับไม่ยากเลยได้แล้วเนาะทีนี้เราก็ถักตามแพทเทิร์นได้เลยนะครับแพทเทิร์นตรงนี้ก็ไม่ยากนะครับก่อนอื่นให้เพื่อนเพื่อนขึ้นโซ่ก่อนหนึ่งครั้งนะครับเริ่มแถวที่4นะโซ่หนึ่งครั้งจากนั้นนะครับลายของแถวที่4ก็จะไม่ยากเลยให้เริ่มต้นด้วยการถักคดนะครับถักคดลงบนหลักเดิมก่อนนะครับปึ๊บจากนั้นถักโซ่2ครั้งครับ1 2โอเคแล้วก็ถักคดในหลักถัดไปนะครับนี้นะครับถักคดในหลักถัดไปนะปึ๊บจากนั้นก็ทำเหมือนเดิมครับลายจะเป็นแบบนี้นะครับก็คือคดบนหลักถัดไปแล้วก็โซ่สองครั้งแล้วก็คดบนหลักถัดไปนะครับทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนรอบ
จนรอบฐานงานเลยจนครบทุกหลักเลยทุกใบนะครับทุกช่อนะครับโซ่สองครั้งนะครับแล้วก็จบด้วยโค้ดในหลักถัดไปโอเคผมทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือในแถวที่4เนี่ยเราจะเปลี่ยนเป็นสีไหมพรมนะครับที่เราต้องการนะครับจากนั้นก็ให้เพื่อนๆขึ้นโซ่หนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ถักลายนะครับถักโค้ดบนหลักเดิมก่อนนะ1ครั้งจากนั้นถักโซ่2ครั้งแล้วก็โค้ดบนหลักถัดไปถักโซ่2ครั้งแล้วก็โค้ดบนหลักถัดไปถักแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวผมทำให้ดูอีกสัก2-3ตัวอย่างนะจะได้ไม่งงโซ่2ครั้งแล้วก็โค้ดบนหลักถัดไปเดี๋ยวตรงนี้จำได้ไหมครับที่เราเคยโซ่ไว้ที่เราโซ่หนึ่งครั้งแล้วก็รอหอแล้วก็โซ่หนึ่งครั้งจำได้ไหมครับตรงนี้ก็ถักด้วยนะครับถือว่าเป็นฐานหนึ่งนะโอเคเดี๋ยวผมทำให้ดูตรงกลีบหนึ่งแล้วกันนะครับโซ่สองครั้งแล้วก็คดบนหลักถัดไปนะครับโซ่สองครั้งคดบนหลักถัดไปไม่ยากเลยนะครับแล้วก็คดบนหลักถัดไปโซ่สองครั้งแล้วก็คดบนหลักถัดไปนะครับโซ่สองครั้งคดบนหลักถัดไปโซ่สองครั้งเดี๋ยวจะมีอีกจุดหนึ่งนะครับที่ผมจะบอกกันคือจุดที่ตรงช่วงที่ไปดอกต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมทำให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะครับจะได้ไม่งงเดี๋ยวตรงนี้ผมจะข้ามไปจนผมถักเสร็จตรงช่อนี้แล้วกันนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับก็ให้เพื่อนๆถักลายคดแล้วก็โซ่สองครั้งนะครับจนถึงหลักสุดท้ายของช่อนี้นะครับตรงนี้นะครับโอเคนะโอเคนะครับวันนี้ผมถักครบแล้วนะเพื่อนๆอย่าเพิ่งงงนะครับมันมีทริคอยู่สักเล็กน้อยนะครับให้เพื่อนๆถักมาถึงหลักที่เป็นตัว T นะครับตัวนี้จำได้ไหมที่เราขึ้นโค้ด T แล้วก็ถัก F อ่ะนะครับนึกออกไหมนะครับน่าจะนึกออกกันนะให้เรามาถักจบที่ตัว T นะครับฐานของตัว T ตรงนี้นะเพื่อนเพื่อนสังเกตว่ามันจะสูงกว่าโค้ดนิดนึงอันนี้โค้ดอันนี้ T นึกออกไหมให้เรามาจบที่ T นะครับก็ถักโค้ดหนึ่งครั้งโอเคเป็นอันเสร็จแล้วใบนี้นะครับกลีบนี้นะทีนี้เราจะไปถักในใบถัดไปนะครับโดยเราจะเริ่มถักที่ฐานของตัว T เหมือนกันนะครับนี่นะตรงคดเราเว้นไว้นะครับเราจะมาเริ่มถักที่ตัว T นะครับซึ่งตรงเนี้ยเวลาข้ามกลีบเนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องถักโซ่นะครับก็คือให้เริ่มถักโค้ดที่ตรงฐานของหลักทีได้เลยนะครับก็แทงเข็มเข้าไปดึงไหมพรมขึ้นมานะครับแล้วก็ถักโค้ดแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับแล้ว2ใบนี้ก็จะติดกันนะครับดูสวยนะโอเคนะครับจากนั้นเราก็ถักลายเดิมนะครับโซ่สองครั้งแล้วก็โค้ดในหลักถัดไปนะครับโซ่สองครั้งแ
คตในหลักถัดไปนะครับเดี๋ยวผมทวนอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับตรงนี้เราจะเริ่มถักที่ตรงฐานของตัว T นะครับตรงฐานคดเราจะเว้นไว้นะครับถักมาเรื่อยๆนะครับลายก็คือคด1ครั้งนะครับคด1หลักแล้วก็โซ่2ครั้งแล้วก็คดในหลักถัดไปโซ่2ครั้งแล้วคดในหลักถัดไปถักอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนครบทุกฐานแล้วเราจะมาถักจบตรงที่หลักตัว T ของอีกฝั่งหนึ่งนะครับเห็นไหมครับหลักตัว T ของอีกฝั่งจากนั้นตรงคดตรงนี้เราจะไม่ถักนะครับจบที่หลักตัว T จากนั้นเราจะข้ามมาใบถัดไปนะครับโดยเริ่มที่หลักของตัว T เช่นกันนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ถักลายเดิมถักลายเดิมโคดแล้วก็โซ่2ครั้งแล้วก็โคดในหลักถัดไปถักงี้ไปเรื่อยๆนะครับให้เพื่อนๆถักแบบนี้นะครับสำหรับแถวที่4นะครับจนครบทุกใบนะครับผมโอเคนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีจบแถวที่4แล้วก็ในขั้นตอนต่อไปในช่วงหน้านะครับตรงนี้ผมจะข้ามไปเลยนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาของเพื่อนๆเพราะว่าคิดว่ามันไม่น่าจะยากเกินไปนะครับโอเคเดี๋ยวพบกันช่วงหน้านะโอเคนะครับเมื่อถักถึงให้ถักถึงฐานตัว T นะครับฐานสุดท้ายนะนี่นะครับตัว T นี้นะปึ๊บเรียบร้อยแล้วก็ท้ายที่สุดนะครับเราจะมารอหอกับตรงนี้นะโซ่ที่เราขึ้นไว้นะครับหรือว่ารอหอในหลักนี้เลยก็ได้นะครับงานมันจะได้แน่นนะครับโอเคให้เพื่อนๆรอหอไปเลยดึงนิดหนึ่งโอเคแล้วก็ตัดเส้นไหมพรมเลยนะครับดึงออกมาปึ๊บเดี๋ยวให้เพื่อนๆเก็บปลายเส้นไหมพรมหน่อยนะครับปลายเส้นได้หน่อยก็เป็นอันเสร็จในส่วนของตัวดอกนะครับเห็นไหมไม่ยากเลยเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วโอเคไหมประมาณนี้นะครับต่อไปเราจะมาถักเป็นตัวเกสรด้านในนะครับตรงนี้ผมจะใช้ไหมพรมสีเขียวนะครับเพื่อนๆจะใช้สีอะไรก็ได้เดี๋ยวใกล้จะเสร็จแล้วครับก็อีกไม่กี่ขั้นตอนนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราไปเก็บปลายเส้นได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปผมจะมาสอนในตรงตัวเกสรนะครับด้านในวิธีถักมันจะไม่ยากเลยนะครับเพราะว่ามันจะถักคล้ายๆแบบกลีบด้านในตรงนี้นะแบบนี้เลยโอเคมาดูกันเราจะขึ้นฐานงานแบบโซ่นะครับตรงนี้ผมจะใช้ไหมพรมสีเขียวโอเคให้เพื่อนเพื่อนขึ้นฐานงานด้วยโซ่7ครั้งนะครับนี่นะใครขึ้นฐานงานแบบโซ่ไม่เป็นก็บอกได้นะครับเดี๋ยวผมเอาคลิปที่เคยสอนไว้แล้วมาแปะให้ดูกันโอเคปรับกล้องนิดนึงโซ่7ครั้งนะครับ1 2 3 4 5 รู้สึกว่าวันนี้กล้องจะเลยโฟกัสไปเยอะเดี๋ยวผมปรับแป๊บหนึ่ง
5แล้วนะครับเดี๋ยวนะนับก่อน1 2 3 4 5 6 7นะครับครบ7แล้วนะขึ้นฐานโซ่นะครับด้วยโซ่7ตัวนะครับต่อไปเรามาเริ่มแถวที่1นะครับให้เพื่อนๆจับฐานที่7ตรงนี้ไว้นะเดี๋ยวจะลืมโอเคแถวที่1ขึ้นโซ่1ครั้งนะครับปึ๊บจากนั้นให้ถักคดในหลักที่เราจับไว้ตรงนี้นะครับเห็นนะครับโอเคถักคดนะครับให้เพื่อนๆถักคดลงมาให้ครบ7หลักนะครับอันนี้หลักที่1หลักที่2แล้วก็หลักที่3หลักที่4หลักที่5หลักที่6นะครับจะยากหน่อยนะมันจะงอเข้ามาดึงตึงๆนิดนึงแล้วก็สุดท้ายหลักที่7นะครับโอเคนี้เราถักคดครบ7หลักแล้วนะครับจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆรอหอที่ฐานเดิมนะครับที่หลักเดิมนะรอหอ1ครั้งโอเคเดี๋ยวนะรอหอโอเคครับเดี๋ยวผมทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะขึ้นต้นฐานงานนะครับด้วยโซ่7โซ่นะครับปึ๊บจากนั้นเราจะเริ่มแถวที่1เราจะขึ้นโซ่1ครั้งนะครับแล้วเราจะถักคดย้อนกลับมานะครับให้ครบ7หลักนะครับนี้นะโอเคพอครบ7หลักแล้วเราจะรอหอที่หลักเดิม1ครั้งนะครับจากนั้นแถวที่1ยังไม่จบนะครับเราจะทำเป็น3กลีบก็คือจะทำซ้ำแบบนี้นะครับอีก2อันนะครับก็ให้เพื่อนๆทำคล้ายๆกับตอนขึ้นขึ้นของกลีบตรงนี้เลยนะครับก็คือโซ่7ครั้ง1 2 3 4 5 6 7โอเคจากนั้นจับตรงนี้ไว้นะครับจับตรงฐานโซ่ที่7ไว้เราจะขึ้นแถวที่1ของกลีบนี้นะครับก็ขึ้นโซ่1ครั้งปึ๊บจากนั้นให้ถักคด7หลักนะครับก็ถักย้อนลงมาตัวที่1 2 3สี่แล้วก็ห้านะครับแล้วก็6สุดท้ายก็7เดี๋ยวสิ7ตรงหลักถัดไปนะครับตรงนี้7นะครับโอเคครบ7หลักแล้วนะครับแล้วก็รอหอที่ฐานเดิม1ครั้งโอเคจากนั้นก็เหมือนเดิมครับเราจะทำอีกกลีบหนึ่งนะก็ให้ขึ้นโซ่7ครั้งนะครับ1 2 3 4 5 6 7โอเคจับหลักที่7ไว้นะครับขึ้นแถวที่1ของกลีบนี้นะโซ่1ครั้งปึ๊บถักคดย้อนกลับมา7หลักนะครับหลักที่1คดหลักที่2ไหนผมจะหมดแล้วสีเขียวตรงนี้เดี๋ยวนะผมจัดแป๊บหนึ่ง
โอเคแล้วก็หลักที่สามนะครับหลักที่สี่หลักที่ห้าหลักที่หกสุดท้ายก็หลักที่เจ็ดนะครับโอเคแล้วก็ให้เพื่อนๆมารอหอที่ตรงกลางตรงนี้เหมือนเดิมนะครับมันจะได้ติดกันนะครับโอเครอหอเลยปึ๊บเห็นไหมมันจะเป็น3กลีบแบบนี้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจัดไหมพรมแป๊บหนึ่งมันจะหมดแล้วมันโคตรติดกันโอเคนี่นะครับก็เป็นอันจบแถวที่1นะครับเราจะได้3กลีบแบบนี้ต่อไปแถวที่2ก็ไม่ยากนะมาเริ่มกันเลยแถวที่2ให้เพื่อนๆขึ้นโซ่หนึ่งครั้งนะครับโซ่หนึ่งครั้งก่อนนะหักโซ่หนึ่งครั้งนะครับขึ้นแถวที่สองจากนั้นนะครับเราจะขึ้นถักเริ่มที่หลักแรกของกลีบนี้นะครับมันจะมีทั้งหมด7หลักนะครับเดี๋ยวผมนับก่อน1 2 3 4 5 6 7เพื่อนเพื่อนก็นับเลย1 2 1 2 3 4 5 6 7นะครับพอครบ7หลักเนี่ยเรานับเป๊ะแล้วเรามาเริ่มถักคดในหลักที่1นะครับโอเคคดในหลักที่1ปึ๊บต่อไปหลักถัดไปให้ถักทีนะครับพอถักทีเสร็จแล้วจากนั้นให้เพื่อนๆถัก F เดียวนะครับ3หลักนะครับ F เดียว3หลักนะ1 2แล้วก็สามโอเคจากนั้นต่อด้วยทีหนึ่งหลักนะครับหลักทีหนึ่งหลักแล้วสุดท้ายก็จบด้วยคดหนึ่งหลักนะครับคุ้นไหมว่ามันจะเหมือนตรงที่เราทำตรงกลีบสีขาวของตัวนี้นะครับแต่ตรงนี้มันจะต่างกันนิดเดียวก็คือเราจะขึ้นโคดหนึ่งหลักนะครับแล้วก็ทีหนึ่งหลักจากนั้น F เดียว3หลักนะครับซึ่งมันจะ F เดียวมันจะน้อยกว่าตรงนี้เพราะว่ามันใบเล็กกว่านะครับโอเคจากนั้นนะครับก็คล้ายๆกันโซ่หนึ่งครั้งนะครับแล้วก็รอหอบนฐานเดิมแล้วก็โซ่หนึ่งครั้งมันก็จะพลิกมาด้านนี้แล้วใช่ไหมครับจากนั้นเราก็ถักคดตรงหลักตรงนี้นะหลักอีกด้านหนึ่งคดหนึ่งครั้งต่อด้วยทีหนึ่งครั้งทีบนหลักถัดไปนะครับโอเคแล้วก็ F เดียว3หลักนะครับหลักที่1หลักที่สองหลักที่สามนะครับจากนั้นก็ถักทีหนึ่งหลักเหมือนกับด้านที่แล้วนะครับถักทีหนึ่งหลักแล้วก็จบด้วยคดในหลักสุดท้ายนะครับโอเคจบด้วยคดในหลักสุดท้ายโ
โอเคก็จะได้กลีบแบบนี้นะครับประมาณนี้ต่อไปเราก็เริ่มเหมือนเดิมครับเริ่มตรงกลีบถัดไปเลยนะเราจะข้ามไปเลยตรงหลักแรกนะครับหลักแรกในกลีบถัดไปนะก็ถักเหมือนกันนะครับเริ่มด้วยคด1 ครั้งนะครับต่อด้วยทีที1 ครั้งแล้วก็เอฟเดียว3 หลักนะครับ1มันจะจับยากหน่อยนะเพื่อนเพื่อนต้องใจเย็นเพราะว่ามันชิ้นเล็กเอฟเดียวตัวที่1แล้วนะครับหลักที่สองหลักที่สามนะครับโอเคต่อด้วยทีก็จบด้วยคดนะครับคือเพื่อนๆอย่าซีเรียสเรื่องหลักมากนะครับบางทีมันดูยากแต่ว่าเอาเป็นว่าให้เราถักแพทเทิร์นให้ครบนะครับก็คือคดทีแล้วก็เอฟเดียว3 หลักแล้วก็ต่อด้วยคดเอ้ยต่อด้วยทีแล้วจบด้วยคดนะครับอย่างนี้นะครับเดี๋ยวยังไงมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้อยู่ดีนะครับนะจะได้ไม่สับสนกันมากเกินไปโอเคตรงมุมตรงนี้เราก็จะโซ่1 ครั้งแล้วก็โค้ดบนหลักเดิมอย่าแล้วก็รอหอนะรอหอผมพูดผิดรอหอแล้วก็โซ่1 ครั้งก็จะพลิกมาด้านนี้นะครับแล้วเราก็จะถักเหมือนเดิมโค้ด1 ครั้งนะครับที1 ครั้งโอเคก็เดี๋ยวผมจะตรงนี้เพื่อนเพื่อนน่าจะได้กันแล้วแหละเดี๋ยวผมจะถักไปเร็วๆเลยเนาะเพื่อจะได้ไม่เสียเวลานะครับโอเคโอเคนะครับเมื่อเพื่อนเพื่อนถักครบทุกกลีบแบบนี้แล้วนะครับจนมาถึงหลักสุดท้ายตรงนี้นะครับแล้วก็เราจะมาจบแถวที่2ด้วยการรอหอนะครับรอหอที่โซ่แรกตรงนี้ที่ขึ้นไว้ก็ได้นะครับหรือว่าบริเวณแถวแถวนี้ก็ได้นะครับโอเคก็รอหอเลยปึ๊บไหมพรมของสวอนเนี่ยมันฟูมากบางทีมันเกี่ยวมาไม่หมดโอเคปึ๊บรอหอเรียบร้อยจบแถวที่2นะครับทีนี้ให้เราตัดปลายไหมพรมได้เลยโอเคดึงมันออกมาเดี๋ยวให้เพื่อนเพื่อนไปเก็บปลายนะครับเก็บปลายไหมพรมตรงนี้ด้วยนะครับโอเคจากนั้นนะครับต่อไปเราจะมาเริ่มในการประกอบแล้วแหละตรงนี้ผมจะให้เพื่อนๆใส่ตัวลูกปัดไปก่อนนะครับเพราะว่าเราจะใช้ไหมพรมสีเขียวนี่แหละในการถักลูกปัดติดเข้าตรงนี้เย็บติดเข้าไปสังเกตนะครับเพื่อนๆว่ามันลูกปัดมันจะมีรู2 ด้านแบบนี้นะเห็นไหมก็เราก็จะใช้เข็มตัวนี้กับเส้นไหมพรมสีเขียวสักนิดหนึ่งนะครับในการเย็บโอเคผมบอกทริคนิดนึงนะครับเวลาบางคนอาจจะรู้สึกว่ายากในการเอาไหมพรมสอดเข้าไปในเข็มนะครับให
ให้เพื่อนๆทำแบบนี้นะหาเส้นได้เส้นเล็กๆแบบนี้นะครับอย่างนี้นะโอเคเดี๋ยวผมจะทำคลิปบอกทิปทริคนี้แยกอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคสอดเข้าไปอย่างนี้นะทำเป็นห่วงอย่างนี้นะสอดเข้าไปปึ๊บโผล่มานิดนึงจากนั้นเราก็เอาไหมพรมเนี่ยสอดเข้าห่วงนี้ไปปึ๊บอย่างนี้นะแล้วเราก็ดึงปึ๊บโอเคมันก็จะมาอยู่ในเข็มแบบนี้แล้วนะครับเก็ตนะไม่ยากใช่ไหมโอเคจากนั้นอย่างที่ผมบอกนะครับเย็บลูกปัดนี้ติดเข้าไปตรงส่วนด้านการเย็บเนี่ยผมว่าทุกคนคงน่าจะทำกันได้นะไม่ยากโอเคปึ๊บแทงเข็มขึ้นมาก่อนแบบนี้นะครับอันนี้เทคนิคของผมนะมันก็เหมือนเย็บผ้าธรรมดาเลยครับใส่ลูกปัดลงไปปึ๊บจากนั้นเราก็แทงเข็มลงอีกด้านหนึ่งอย่างนี้ก็ได้นะครับโอเคประมาณนี้นะมันก็จะอยู่ตรงนี้แล้วแหละแล้วก็ปลายทั้งสองด้านมันก็จะอยู่ฝั่งนี้อย่างนี้เลยตรงนี้นะอันนี้เพื่อนๆจะเก็บซ่อนปลายใหม่ก็ได้หรือว่าจะมัดติดกันก่อนนะครับมัดเงื่อนตายไปเลยง่ายดีโอเคแบบนี้นะมัดเงื่อนตายโอเคเรียบร้อยก็จะเป็นแบบนี้ละก็อย่างที่บอกนะครับเดี๋ยวก็ไปเก็บปลายใหม่กันแล้วก็ในช่วงต่อไปเดี๋ยวจะผมจะมาสอนถึงการประกอบทุกชิ้นเข้าด้วยกันนะครับให้เป็นยางลัดผมนะโอเคนะครับใกล้เสร็จแล้วแหละนิดเดียวเองครับผมโอเคนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาประกอบกันเลยอันนี้ผมจะประกอบตัวดอกไม้กับเกสรก่อนนะครับตัวดอกไม้ตัวนี้นะผมใส่กาวเข้าไปตรงกลางอย่างนี้เห็นไหมโอเคแล้วเราก็ติดเข้าไปเลยครับติดมุมไหนก็ได้นะครับแล้วแต่เพื่อนๆชอบโอเคปืนกาวอันนี้ไม่ค่อยดีนะมันเยิ้มมากเลยโอเคผมต้องรีบหน่อยนะเพราะว่ามันละลายเร็วมากเลยครับแล้วมันหยดใส่โต๊ะผมอ๋อกระดาษก็ไม่มีแล้วโอเคต้องรีบต้องรีบต่อมาเราจะประกอบยางเข้ากับตัวชิ้นงานนะครับเห็นไหมนี่นี่ผมจะให้ดูเพื่อนเพื่อนเห็นไหมปืนกาวเกรดไม่ดีเห็นปะมันย้อยแบบเนี้ยแล้วมันติดเลยอะโอเคมาโฟกัสที่ตัวชิ้นงานก่อนเมื่อเราเชื่อมตัวนี้เสร็จแล้วนะครับสองตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะต่อไปเราก็จะเอายางมาเชื่อมกับตัวชิ้นงานเลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะเชื่อมแบบนี้นะติดแบบนี้ให้เพื่อนๆเอากาวมายิงตรงนี้เลยมายิงตรงตัวดอกไม้นี้นะครับเป็นแนวยาวหน่อยก็ได้โอเคโอเคนิดนึงอีกนิดนึงหนึ่งปักก่อนอ้อยโอ้โหจากนั้นวางไปเลยครับแบบนี้นะครับกดแน่นๆหน่อยอ
โอเคประมาณนี้นะรอมันแห้งประมาณ5 นาทีครับโอเคเรียบร้อยนะครับประมาณนี้เดี๋ยวทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับมันยังไม่แห้งมันยังไม่แห้งผมใส่เยอะไปด้วยแหละถ้าเพื่อนๆเน้นทำขายเนี่ยไม่ต้องใส่เยอะแบบผมก็ได้นะอันนี้มันเยอะเกินมันเลยขอบเห็นไหมแต่ว่ามันก็จะติดดีนะทนดีอันนี้ในปัจจุบันเนี่ยภรรยาผมใช้ทุกวันเลยใช้มาเป็นอาทิตย์แล้วก็ไม่เห็นหลุดอะไรนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับโอเคเรามาสรุปกันดีกว่านะครับก็คือประกอบตัว2ดอกนี้ติดเข้ากันก่อนนะครับแล้วต่อไปก็มาประกอบตรงตัวยางรัดผมติดตรงนี้นะครับโอเคก็ไม่ยากนะครับสำหรับผลงานชิ้นนี้ยังไงก็เพื่อนเพื่อนท่านไหนที่ลองทำแล้วเนี่ยแล้วก็อย่าวางก่อนโอเคสวยพอเพื่อนเพื่อนท่านไหนได้ลองทำแล้วติดขัดตรงไหนหรือว่าสงสัยตรงไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์ถามในแฟนเพจนะครับแฟนเพจหรือว่าใต้คลิปใน YouTube ก็ได้นะครับผมจะคอยตอบข้อสงสัยอยู่นะครับแล้วก็ขอบคุณมากนะครับเพื่อนๆที่ติดตามแล้วก็ทำกันมาจนเสร็จแล้วก็สำเร็จนะครับสำหรับใครที่ทำทำได้ทำเสร็จเนี่ยมันจะเป็นกำลังใจมากเลยถ้าคุณจะถ่ายรูปมาให้ผมดูบ้างว่าสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันใช้ได้จริงๆนะครับว่าคุณได้นำมันไปถักจริงๆเนี้ยผมก็จะสบายใจมากเลยแล้วก็ดีใจมากมันจะมีค่ามากกว่าเงินทองมากมายเลยแหละมันจะทำให้ผมมีกำลังใจในการสอนเพื่อนๆต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรละสุดท้ายนี้ยังไงก็ใน YouTube ฝากกดติดตามด้วยนะครับ Subscribe นะอ่านถูกหรือเปล่าไม่รู้ฝากกดติดตามด้วยแล้วก็คุณสามารถเข้ามากดถูกใจในแฟนเพจด้วยก็ได้นะครับเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เราจะคุยกันสะดวกเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ในด้านล่างนะครับยังไงโอกาสหน้าเดี๋ยวจะมาสอนอะไรกันก็ฝากเพื่อนเพื่อนติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับโคเชแกลเลอรี่นะครับสวัสดีครับ